KU likes สวัสดีครับภาพยนตร์สัตว์ดุร้ายสัตว์กินคนถือเป็นหนังแนวสยองขวัญที่ได้รับความนิยมเพราะมันมีทั้งความตื่นเต้นและลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลายๆเรื่องนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่น่าขนลุกเราลองมาดูกันสิว่าสัตว์ร้ายทั้ง10อันดับในวันนี้จะมีอะไรบ้างโอเคไปชมกันเลยสัตว์ร้ายแห่งเชวดองนี่คือตำนานเรื่องราวของสัตว์กินคนอันโด่งดังที่เกิดขึ้นในมณฑลเชวดองหรือจังหวัดโลแซของประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อศตวรรษที่18เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายรูปร่างเหมือนหมาป่าขนาดยักษ์ที่มีขนสีแดงเธอและผู้คนอีกมากมายต้องกลายเป็นเหยื่อของมันจากนั้นเจ้าสัตว์ร้ายก็ได้ถูกสังหารโดยนายพรานชื่อมาร์กอองตวนซึ่งต่อมาในปี2001เรื่องราวนี้ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Brotherhood of the Wolf ใยสยองแปดขาแมงมุมพิษได้ยินชื่อนี้แล้วก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักพิษสงของมันเป็นอย่างดีอย่างแมงมุมทารันทูล่าขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยขนซึ่งพิษของมันก็ส่งผลต่อกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงหรือแมงมุมแม่ไม้ดำ Black Widow ที่มีพิษร้ายแรงโดนต่อยทีมีสิทธิ์กลับบ้านเก่าโดยหนังของแมงมุมที่ชวนให้ขนลุกอย่างมากนั้นก็คงเป็นอราคโนโฟเบียใยสยองแปดขาในปี1990ที่ใครลองได้โดนมันกัดแค่ครั้งเดียวยมพบาลก็จะมารับตัวคุณในทันทีมียักษ์สีน้ำตาลเคซากะเกะในฤดูหนาวปี1915ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดก็ได้เกิดเหตุการณ์มียักษ์สีน้ำตาลที่ชื่อเคซากะเกะบุกหมู่บ้านมันได้ตื่นขึ้นจากการจำศีลเร็วกว่าปกตินั่นจึงทำให้มันหิวโสมมากๆและเริ่มจับสัตว์ต่างๆในป่ากินรวมถึงมนุษย์แต่ในที่สุดชาวบ้านก็ร่วมมือกันกำจัดมันได้และได้สร้างศาลเจ้าเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้ซึ่งความดุร้ายของมันได้ถูกถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง Yellow Fang ในปี1990รวมถึงเป็นต้นแบบของเหล่าหมีจอมโหดในการ์ตูนไอ้เขี้ยวเงินมัจจุราชมืดโหดมฤตยู The Ghost and the Darkness หรือชื่อภาษาไทยมัจจุราชมืดโหดมฤตยูคือภาพยนตร์ที่เล่าถึงความดุร้ายของสิงโต2ตัวในแอฟริกาที่นำแสดงโดยวอลคิมเมอร์รับบทเป็นผู้พันจอห์นเฮนรี่วิศวกรหนุ่มผู้คุมการก่อสร้างทางรถไฟรวมด้วยไมเคิลดักลาสผู้รับบทชานเรมิงตันพลานป่าซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ประเทศเคนยาในปี1898โดยอังกฤษได้เกณฑ์ชาวอินเดียมาเพื่อสร้างทางรถไฟแต่แล้วผู้คนจำนวนมากก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับสิงโต2ตัวนี้6. ฝูงนรก6ขาล่ายึดร่าง
แมลงที่อันตรายสุดๆนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดซึ่งถ้าใครลองโดนต่อยแล้วนะบอกเลยว่าทรมานน่าดูอย่างตัวนี้ก็ต่อหัวเสือลำตัวจะมีสีดำแต้มเหลืองยาวประมาณ 2-3.5 เซนติเมตรมันเป็นแมลงนักล่าที่มีเหล็กในอันน่ากลัวส่วนตัวนี้ก็แตนยักษ์สายพันธุ์เอเชียที่เคยต่อยชาวบ้านเสียชีวิตมาแล้วในประเทศจีนโดยในปี2015เรื่องราวของเจ้าแมลง6ขานี้ก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นหนังสยองปนหาเรื่องสตังหรือฝูงนรก6ขาล่ายึดร่างที่คุณจะได้เจอกับตัวต่อขนาดมหึมาสูง 1.8 เมตรมังกรโคโมโดมังกรโคโมโดคือกิ้งก่าที่ดุร้ายที่สุดในโลกพวกมันแข็งแรงวิ่งเร็วแถมยังมีน้ำลายพิษที่น่ากลัวพวกมันมีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะโคโมโดประเทศอินโดนีเซียซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มักจะมีข่าวของมังกรโคโมโดเล่นงานนักท่องเที่ยวอยู่เสมอและในปี1999ก็มีภาพยนตร์เรื่องโคโมโดเกิดขึ้นหรือในชื่อไทยโคตรเหี้ยมดึกดำบรรพ์พันล้างโลกแต่ก่อนหน้านั้น1ปีกับภาพยนตร์ก็อดซิลล่าในปี1998เขาก็ได้มีการท้าความว่าก็อดซิลล่าคือสัตว์จำพวกกิ้งก่าต่างๆรวมถึงมังกรโคโมโดที่กลายพันธุ์มาจากการทดลองนิวเคลียร์นั่นเองอนาคอนดาสัตว์ยอดนิยมที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ นั้นเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นงูซึ่งเรื่องราวของงูที่ทำร้ายคนจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้นก็มีให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆจากทางช่องข่าวทีวีซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เมื่อถูกนำมาสร้างเป็นหนังเขาก็มีการแต่งเติมเนื้อเรื่องให้มีความบันเทิงมากขึ้นอย่างหนังไทยก็มีแม่เบี้ยในปี2001กับฉากขูดมะพร้าวในตำนานและต่อมาในปี2006กับภาพยนตร์โบอางูยักษ์แต่ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องราวของงูยักษ์อนาคอนดาแห่งป่าอเมซอนที่สร้างกันมาถึง4ภาค 3. โมบิดิกโคตรวานยักษ์วานหัวทุยเป็นวานขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเด่นคือมีส่วนหัวที่ใหญ่และยาวมากๆเกือบร้อยละ40ของลำตัวซึ่งเรื่องราวของเจ้าวานหัวทุยสีขาวขนาดมหึมาจอมโหดที่ชื่อโมบิดิกนั้นได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี1956โดยอิงจากนักเขียนที่ชื่อเฮอร์มันเมลวิลล์ซึ่งเขาก็เขียนจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยเป็นลูกเรือล่าวานที่ได้พบเจอกับเจ้าโมบิดิกมาจากนั้นในปี2015กับ In the Heart of the Sea ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของลูกเรือที่รอดชีวิตจากการโจมตีของวานยักษ์สีขาวสองจอลฉลามบุกภาพยนตร์เรื่อง Jaws นั้นออกฉายครั้งแรกในปี1975เป็นผลงานของผู้กำกับชื่อดังสตีเฟนสปีลเบิร์กซึ่งต่อมา Jaws ก็กลายเป็นตำนานหนังฉลามกินคนและมีภาค2ต่ออีกในปี1978Jaws เป็นผลงานประพันธ์ของปีเตอร์เบนชลีย์ซึ่งเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงที่ฉลามขาวยักษ์อาละวาดใกล้ชายฝั่งรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในปี1916จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต4รายซึ่งต่อมาเจ้าฉลามตัวนี้ก็ได้ถูกจับได้โดยนายไมเคิลชไลเซอร์และเมื่อผ่าท้องของมันออกมาก็พบชิ้นส่วนมนุษย์หลายชิ้น
1. ไอ้ด่างเกยชัยภาพยนตร์จระเข้อารวาสของต่างประเทศก็มีให้เห็นกันหลายเรื่องอย่างเล็กแพสิกโคตรเขี้ยมบึงนรกปี1999กับจระเข้ยักษ์ขนาด9เมตรรกตำนานโหดโคตรไอเขี้ยมปี2007กับจระเข้น้ำเค็มยักษ์ในออสเตรเลียแต่สำหรับเรื่องที่ควรจะได้เป็นอันดับหนึ่งนั้นผมขอยกให้กับเรื่องนี้เลยโคตรเพชฌฆาตปี2005กับการถ่ายทอดเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ไทยของไอ้ด่างเกยชัยจระเข้ตัวใหญ่ที่เคยออกอารวาสกินคนในแม่น้ำน่านที่บ้านเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่อสมัยรัชกาลที่5ที่สุดท้ายก็ถูกปราบได้ด้วยหอกของหมอจระเข้2คนเป็นยังไงบ้างครับกับวิดีโอนี้ชอบใช่ไหมถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ชมกันด้วยล่ะและสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดเลยตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะรูปกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปั๊บเข้ามาเม้นแรกก่อนใครเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ